แดงร้อยเอ็ดขอบคุณสว.รณวริศหนุนเศรษฐาเจ้าตัวชี้พร้อมโหวตให้แค่ไม่แตะ112แดงร้อยเอ็ดขอบคุณสว.รณวริศหนุนเศรษฐาเจ้าตัวชี้พร้อมโหวตให้แค่ไม่แตะ112ต่างจากครั้งก่อนที่เป็นพิธาไม่สามารถโหวตให้ได้วันที่23สิงหาคม2566เวลา12นาฬิกา10นาทีที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ100คนนำโดยนางสาวขวัญใจเศรษฐวิบูลอายุ55ปีนำป้ายดอกกุหลาบไปรับและขอบคุณด็อกเตอร์รณวริศปริยฉัตรตระกูลสมาชิกวุฒิสภาสว.หลังยกมือสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด็อกเตอร์รณวริศกล่าวว่าความเป็นประชาธิปไตยหากพรรคใดสามารถรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้ตนก็จะโหวตให้ตนขอเพียงข้อเดียวอย่าได้ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์และขอให้ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การโหวตครั้งที่ผ่านมาทำไม่ได้แต่ครั้งนี้นายเศรษฐาออกมาประกาศชัดเจนจะไม่แตะต้ององค์พระมหากษัตริย์และจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คงไว้ในหมวดที่1อันพูดถึงความมั่นคงของชาติหมวดที่2การกล่าวถึงพระมหากษัตริย์และทุกมาตราที่กล่าวถึงพระราชอำนาจจะไม่แตะต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆที่ตนจะไม่เลือกนายเศรษฐานางสาวขวัญใจกล่าวว่าวันนี้คนเสื้อแดงได้เดินทางมาขอบคุณสว.รณวริศที่ให้การสนับสนุนโหวตนายกที่มาจากคนเสื้อแดงนายกของพรรคเพื่อไทยเรามีความยินดีอย่างมากจึงได้เดินทางมาแสดงความขอบคุณที่ท่านมีน้ำใจโหวตให้นายเศรษฐาวันนี้พวกเรานับร้อยชีวิตขอขอบพระคุณสั่งการชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นพื้นที่ห่วงห้ามราชทัณฑ์ดูแลขั้นตอนเข้าเยี่ยมสั่งการชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นพื้นที่ห่วงห้ามราชทัณฑ์ดูแลขั้นตอนเข้าเยี่ยมยืนยันทักษิณเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจจริงเมื่อเวลา12นาฬิกา55นาทีวันที่23สิงหาคม66ที่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิทย์ผู้บังคับการน.0.6เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการป่วยกำเริบความดันขึ้นสูงขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจนต้องย้ายออกมาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจว่ากลางดึกที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ส่งตัวผู้ป่วยมารักษาเร่งด่วนที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของพื้นที่จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายมาคอยดูแลความปลอดภัยตามขั้นตอนปกติร่วมกับตำรวจสน.ปทุมวันที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงไม่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษพลตำรวจตรีนครินทร์กล่าวอีกว่าวันนี้เรียกประชุมร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจและบก.น.6โดยหน้าที่ของตำรวจนั้นเพียงเป็นผู้ช่วยในการดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เท่านั้นแต่รายละเอียดขั้นตอนการเข้าเยี่ยมกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ให้รายละเอียดส่วนขั้นตอนระยะเวลาการรักษารวมถึงอาการป่วยต่างๆขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลซึ่งตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยืนยันว่านายทักษิณเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจจริงส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9นั้นยังไม่ทราบมีรายงานว่าพื้นที่ชั้น14ที่นายทักษิณรับการรักษาถูกร้องอยู่ขอให้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามตามคำขอของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วขณะเดียวกันวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีรถตู้และรถจากกรมราชทัณฑ์และมีนายณัฐทีทองปลัดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตั้งแต่เวลา11นาฬิกา15นาทีที่ตึกมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาแต่จนบัดนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าถึงการแถลงข่าวแต่อย่างใด
สุชาติย้ำยังอยู่รวมไทยสร้างชาติปัดตอบเก้าอี้รัฐมนตรีชี้เป็นเรื่องของพรรคสุชาติย้ำหนักแน่นยังอยู่รวมไทยสร้างชาติต้องตอบแทนคนให้โอกาสเร่งสร้างพรรคให้เติบโตปัดตอบเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นเรื่องของพรรคเมื่อเวลา 12:10 นวันที่23 สิงหาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังประชุมคณะรัฐมนตรีได้การหารือโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีของพรรคอย่างไรว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ไม่ได้คิดการไปส่งนายกรัฐมนตรีขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าถือเป็นเรื่องปกติทำเป็นประจำอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30และรัฐบาลชุดใหม่อย่างไรบ้างนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้แถลงแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเพราะประเทศได้เข้าสู่กระบวนการสรรหาตามรัฐสภาซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อถามถึงบทบาทของนายสุชาติในพรรคหลังจากนี้นายสุชาติกล่าวว่าให้รอดูทีละเรื่องมีความเป็นหนึ่งในเรื่องมติพรรคอยู่แล้วเห็นได้จากการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและยืนหยัดทำพรรคให้เป็นที่พึ่งของประชาชนตนยังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะเราทำงานและสร้างพรรคมาด้วยกันยืนยันว่าต้องอยู่กับพรรคผู้สื่อข่าวถามว่ายังจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่ามติพรรคที่ออกมาและหลายครั้งก็ยึดตามยืนยันว่าในพรรคยังมีความสามัคคีจึงต้องเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างพรรคให้เติบโตแข็งแรงขึ้นเมื่อถามถึงการพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคนายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้คิดถึงไม่รู้ว่าพรรคได้อะไรตรงไหนคิดทีละสเต็ปให้ประเทศเดินหน้ามีนายกรัฐมนตรีสารต่องานเมื่อถามย้ำว่าหากไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะยังอยู่กับพรรคต่อไปหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราต้องคานพกติกาไม่ได้ยึดติดตรงนี้และพรรคต้องมีอุดมการณ์เดียวกันหารือด้วยเหตุผลส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ต้องรอดูขั้นตอนหลังจากได้นายกรัฐมนตรีก่อนเมื่อถามว่าได้อำลาพลเอกประยุทธ์แล้วหรือยังนายสุชาติกล่าวว่าอำลาอย่างไรเพราะยังอยู่กับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่จบตรงนี้แล้วจะไปท่านมีบุญคุณต้องตอบแทนอยู่แล้วต้องรู้ว่าที่ผ่านมาใครให้โอกาสเราเมื่อถามว่าได้เตรียมกรอกประวัติคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายสุชาติกล่าวว่าไม่มียังอีกยาว